สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาครับคุณแอนคุณเกตนรินทร์มหาราชสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแอนมาจากประเทศอิตาลีค่ะอิตาลีใช่ค่ะเสียงดังนิดนึงนะเดี๋ยวจะได้โอเคอยู่ที่ไหนของอิตาลีฮะเนี่ยเมืองปราโตค่ะไปอยู่นานยังครับ16ปีค่ะ16ปีใช่ค่ะตอนนี้เท่าไหร่ฮะตอนนี้30ยังไม่ถึงใกล้เคียงกับคุณเมย์ค่ะไปทำอะไรมีครอบครัวอยู่ที่นั่นหรือฮะใช่ค่ะ16ปีเดิมพื้นเพเป็นคนที่ไหนฮะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีใช่ไม่เห็นจะเหนื่อยเลยใช่ไหมก็มีคนเดียวในครอบครัวที่คุณแม่บอกว่าไม่เหนื่อยเท่าไหร่แล้ววันนี้นี่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวใช่ค่ะคุณแอนทำอะไรอยู่ที่อิตาลีครับอยู่ตรงไหนของอิตาลีเมืองปราโตจะติดกับเมืองฟลอเรนซ์ค่ะติดกันเลยประมาณ20กิโลอ๋อนิดเดียวค่ะทำอะไรอยู่ที่อิตาลีครับก็เมื่อก่อนเป็นแม่บ้านแต่ตอนนี้ก็ลูกๆเข้าโรงเรียนหมดแล้วก็เรียนช่างเสริมสวยอยู่ตอนนี้ตัดผมทำสีผมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังเลิกเรียนก็จะไปช่วยงานเพื่อนที่เป็นชาวอิตาเลียนที่เขาทำเปิดร้านอยู่ก็ไปช่วยเขาทำก็เปิดร้านเองเหรอเนี่ยใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วไปยังไงมายังไงถึงมารู้จักอาจารย์หมาได้ครับตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ยินมาหลายปีแล้วนะคะจำไม่ได้ว่าปีไหนก็จดเอาไว้ว่าท่านอาจารย์หมาสอนเกี่ยวกับฮวงจุ้ยแล้วก็เคยได้ยินชื่อยามหาทนังยามหากิจจาก็จดเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวที่บอกได้ยินนี่คือได้ยินมาจากไหนในYouTube ค่ะใช่เปิดผ่านอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะใช่แต่ก็ไม่ได้สนใจจริงจังตอนนั้นยังรู้สึกดูอาจารย์ตอนนั้นแล้วแบบว่าเราคงแบบเข้าถึงยากเพราะฟังแค่คลิปเดียวอะค่ะหลังจากนั้นก็ห่างไปเลยครับอาจจะเป็นการจดช่วงที่เราอยู่อิตาลีแต่พอกลับมาเมืองไทยแล้วเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นแล้วอะค่ะแล้วครั้งสุดท้ายก็ประมาณต้นปีนี้ต้นปีเนี่ยค่ะ 62. ปี62 okay. ที่มาฟังต่อเนื่องแล้วก็พอฟังเสร็จก็รู้สึกศรัทธาอาจารย์ไม่เหมือนแต่ก็เคยคือก่อนนี้ก็แบบเดือดทันทุกเหตุใดถึงทำให้คุณแอนกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เคยฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจตอนนึงคือรอบนี้กับเมื่อต้นปีนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาฟังอีกรอบนะคิดจะสร้างบ้านที่สุพรรณนะคะก็เราจะสร้างแบบไหนดีอยู่อิตาลีค่ะอิตาลีก็คิดว่าจะสร้างแบบไหนดีแล้วก็เหมือนเรารออะไรสักอย่างที่เราหาทิศหาทางก็ไม่ได้อะไรแล้วก็มีวันหนึ่งนึกเชื่ออาจารย์แต่จําเชื่ออาจารย์ได้ขึ้นใจเลยตั้งแต่ตอนนั้นอยู่ในหัวตลอดว่าอาจารย์มาแต่ไม่เคยดูพอเรามานึกถึงบ้านที่จะปลูกที่จะสร้างอ่ะค่ะแล้วก็ชื่อนี้ก็เข้ามาในหัวว่าอืมอาจารย์มาแล้วเราก็ไปเสิร์ชใน Google ใน YouTubeก็ดูท่านอาจารย์แล้วก็ดูมาต่อตลอดค่ะนี่คือเมื่อตอนต้นปีมาตอนต้นปีค่ะเป็นไงฮะดูแล้วเป็นไงบ้างดูแล้วอาจารย์ดูแล้วถูกชะตาแล้วก็อาจารย์น่านับถือหลังจากที่ฟังอาจารย์ก็เชื่อมั่นในอาจารย์นะคะแล้วก็อธิษฐานเลยว่าขอเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เมื่อต้นปีแต่นี่เดือน6ใช่ไหมฮะใช่ค่ะระหว่างนั้นได้ความรู้ได้เขาเรียกอะไรนะได้สมประสงค์ไหมกับสิ่งที่เราต้องการรู้ในการสร้างบ้านเนี่ยได้อะไรจากการดูก็ได้ทราบทิศทางของบ้านว่าบ้านเนี่ยควรจะหันหน้าไปทางถนนแล้วก็มีทิศตำแหน่งในบ้านมี9ตำแหน่งค่ะเขาเรียกว่าอะไร9ช่อง9ช่องใช่ค่ะก็ศึกษาตรงนั้นแต่ยังเข้าใจไม่ดีนะคะ ก็ฟังไปเรื่อยๆเยอะมากแต่ว่าบางครั้งเราฟังแล้วเราทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าช่วงเวลาเราเดินทางเราก็จะฟัง จดบ้างไม่จดบ้างเลยค่ะ ก็ยังไม่รู้ลึกแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่รู้แล้วทำก็คือเคล็ดหวนช่างอะค่ะทำเลยเหรอทำเลยโอเคก็ทำดีขึ้นก็ทำให้ลูกๆด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยดีขึ้นแบบอุปทานหรือเปล่าหรือว่าดีขึ้นแบบโอเคมันเห็นได้ชัดอย่างเช่นหลายๆคนที่ผมถามกันเนี่ยบางคนเขาบอกเขาตั้งแล้วเขาโชคดีนะถูกมีลอตเตอรี่ถูกลอตต้นหรือได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่ง
หรือขายของได้หรืออะไรอย่างนี้เรามีอะไรแบบนั้นเลือกส่วนของลูกก็เห็นยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเขาจะเชื่อฟังเรามากขึ้นแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักมากขึ้นที่เราสังเกตนะคะจากการมองของเราแต่ในส่วนของแอนเนี่ยแอนก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานแอนทำแอนเรียนช่างเสริมสวยใช่ไหมคะที่นู้นเขาจะเรียกว่าคอนเสิร์ตเลยก็คือทำผมด้วยทำสีทำอะไรตัดอะไรพวกนี้แล้วก็เมื่อก่อนกลับมาอิตาลีประมาณ1-2 สัปดาห์ก่อนมาเมืองไทยก่อนมาเมืองไทยขอโทษค่ะใช่ก็พอจบคอร์สเขาก็จะมีการประกวดทำผมแต่ทำจากหุ่นทำผมในปีเมื่อ60ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทำทรง60ปีที่แล้วใช่ก็มีทั้งหมด10คนแล้วให้ฐานอาจารย์ไอ้ฐานบนช่างนะคะว่าให้เราสำเร็จแล้วก็สุดท้ายก็ได้ที่1แล้วก็ได้รางวัลคนเดียวโอ้ใช่ค่ะก็เป็นได้เหมือนมันเหมือนเป็นบททดสอบของคนเรียนเหมือนทำทดสอบใช่ค่ะใช่ๆสุดท้ายก็ทำประกวดกันเป็นทรงที่แบบข้างหน้าจะแบบยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ข้างหลังแบบเขาเรียกอะไรงอนๆออกสมอนป่ะไม่แน่ใจทรงนั้นแล้วเราก็ได้ที่หนึ่งทรงยุค60ปีที่แล้วใช่ค่ะได้รางวัลเลยเราเก่งเองอยู่แล้วหรือเปล่าไม่อ่ะค่ะก็อาจจะมีส่วนว่าเราเรียนรู้แต่ว่าเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เหมือนแบบว่าลองไปด้วยพิสูจน์เนี่ยค่ะก็สำเร็จก็ได้ที่หนึ่งมาโอ้ยินดีด้วยฮะอาจจะเป็นความเก่งของคุณแอนน่ะนะฮะขอบคุณค่ะทีนี้ไปยังไงรับไปยังไงวันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกันกับอาจารย์ว่าอยากมาเรียนฮุงจุ้ยก็แล้วลูกๆก็อยากมาเรียนด้วยก็พามาลูกทำไมนะอยากมาเรียนด้วยเช่นกันทำไมลูกถึงสนใจอ่ะก็อาจจะได้ยินที่เราฟังแล้วเราก็ทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็ไม่เข้าใจลูกชายคือแบบว่าเขาค่อนข้างเชื่อแล้วเขามาทางพุทธด้วยอะค่ะเขาฟังอาจารย์แล้วเขาบอกโอ้ตัวสนใจเจ้าอยากมาเรียนด้วยก็ตั้งจิตกับท่านอาจารย์ว่าจะมาเรียนค่ะแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถือโอกาสมาเรียนด้วยก็เป็นรอบที่มาเมืองไทยในครั้งนี้ใช่ค่ะผมนั่งเห็นนั่งกันอยู่ข้างนอกนี่นั่งกันมากันทั้งบ้านเลยค่ะคุณแม่กับพี่สาวมาด้วยโดยสรุปก็คือเริ่มต้นจากการที่อยากจะสร้างบ้านที่เมืองไทยใช่ค่ะแล้วก็เลยเข้าไปเสิร์ชหาอาจารย์มาแล้วก็ศึกษาติดตามเรียนรู้เรื่อยมาทั้งลงมือทำด้วยทำเหมือนช่างเมื่อกี้อย่างที่บอกทำเหมือนช่างให้ตัวเองทำให้ลูกค่ะแล้วมีเคล็ดอย่างก็คือเคล็ดผลไม้ห้าอย่างที่ทำก็จะขายคอนโดที่เมืองไทยเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็แบบพอเริ่มเรียนเรื่องเคล็ดก็บอกว่าต้องทำความสะอาดบ้านก่อนหลังจากตั้งเคล็ดผลไม้วางเคล็ดหวนช่างแล้วก็พอทำความสะอาดบ้านเสร็จวันรุ่งขึ้นนะคะก็ลูกค้าที่เคยคุยกันไว้ก็ทักกลับมาว่าสนใจซื้อบ้านหลังจากที่คุยกันไปพักหนึ่งหลังจากคุยกันไปแล้วก็เงียบไปเนี่ยใช่ค่ะใช่แล้วเขาก็ทักมาว่าสนใจแล้วก็ยังรอเขาบอกว่าเย็นนี้จะให้คำตอบใช่ค่ะแต่จากที่เขาเงียบไปใช่ค่ะมันปกติอ่ะนะมันแล้วที่เราอยู่ไกลด้วยตอนที่ประกาศขายใช่ไหมถูกต้องแล้วทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้จะทำตั้งจิตว่าจะทำแซกีกับท่านอาจารย์ก็คราวที่แล้วพลาดไปเพราะว่า เราไม่ได้กลับมาในช่วงนั้นก็เลยคุยกับคุณโอว่า เดี๋ยวต้องมีคิดว่ามีวาสนากับท่านอาจารย์ก็คงได้มาทำก็คุณโอบอกว่า พอวันที่ทำแซกีเข้าก่อนก็ฟังไลฟ์สดของที่ท่านอาจารย์ที่งานเลยอะค่ะแล้วท่านอาจารย์บอกว่าเหลืออีก22หลุมสุดท้ายก็จองมาเลยค่ะวันนั้นเพื่อที่จะทำรอบนี้ค่ะกลับเป็นไทยรอบนี้เดี๋ยวจะใช่เขากำหนดวันยังว่ากำหนดแล้วค่ะวันที่15กรกฎาคมก็จะเป็นช่วงที่ยังไม่กลับยังค่ะยังกลับสิงหาแล้วทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยค่ะคุณเมย์ซึ่งเราก็แบบโอเคก็เห็นท่านบอกว่าถ้ามีวาสนาต่อกันก็
ก็คงได้ทำเหมือนคุณแอนก็เพิ่งรู้จักจะว่าไปเอาจริงๆมาเริ่มมาศึกษาแล้วเรียนจริงๆก็เมื่อต้นปีนี้เองนะฮะทำไมถึงได้เชื่อถือศรัทธาอะไรมากขนาดนั้นไม่กลัวโดนหลอกหรอไม่ค่ะเพราะว่าในความเขาเรียกอะไรนะความคิดส่วนตัวเองมีความเชื่อว่าพอเราฟังอาจารย์แล้วเรารู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าท่านอาจารย์การสอนท่านอาจารย์จะมีหลักการเราหาเหตุหาผลจากคำสอนของท่านอาจารย์ได้แล้วเราลองปฏิบัติค่ะแล้วในส่วนตัวเชื่อและศรัทธาอาจารย์มากแต่เท่าที่เล่ามาก็ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่ได้เป็นอะไรนะรูปธรรมล่ะเป็นรูปธรรมแบบเหมือนของคนอื่นที่เขาได้อะไรกันเยอะๆค่ะคืออย่างเช่นการทำแซกีเราไม่ทราบว่าเราจะมีโอกาสอีกไหมในเมื่อโอกาสมาแล้วเราก็แอนก็ตัดสินใจที่ทำเลยไม่รอค่ะอ่ะที่ผมต้องถามแบบนี้เนี่ยคือจะถามแทนคนอื่นด้วยนะคือถ้าบอกว่าโอกาสมาแล้วมีสตางค์ก็ทำได้ไงถามว่ามีไหมจริงๆก็ยังไม่พร้อมนะคุณเมแต่ว่าเรามีพอมองที่แบบว่าตรงไหนที่จะมาใช้ตรงนี้ได้มาทำตรงนี้ได้แล้วก็ทำคือบางครั้งเนี่ยก็ฟังลูกศิษย์อาจารย์หลายท่านที่แบบบางคนเนี่ยไม่มีเลยอันเคยฟังเทปที่YouTube นะคะที่คุณเมสัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์สิพูดให้ฟังถึงเคสหนึ่งที่บ้านเป็นบ้านเล็กๆที่มีบันไดที่แบบ okay. อะไรนะคะใช่เขาก็มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาจารย์เช่นกันแล้วเขาก็ทำเลยทั้งที่เขาไม่มีรู้สึกว่าจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาด้วยแล้วก็ฟังมาเยอะแล้วส่วนตัวของตัวเองก็เรารู้สึกสัมผัสได้ถึงอะไรอะของอาจารย์นะคะในความคือเชื่อและศรัทธาในตัวอาจารย์นะคะคุณเมย์ไอ้ที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยไม่คิดว่าผมเตรียมกับเขาเหรอครับไม่ค่ะคุณเมย์ยังไม่ได้เตรียมกับแอนเลย ไม่ค่ะนี่คือเรื่องราวคุณเกศนรินทร์มหาราชหรือคุณแอนฮะหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มหาที่วันนี้เดินทางมาจากประเทศอิตาลีนะฮะ อย่างนึงที่ผมเห็นก็คือการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาใดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามในชีวิตเนี่ยถ้าเรามีหัวใจมุ่งมั่นศรัทธาแล้วเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เราศึกษาหรือสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้เนี่ยมันจะเข้าถึงได้เร็วมากขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นคือเราอินกับมันถูกต้องนะฮะฮวงจุ้ยก็เหมือนกันแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่องมงายจับต้องไม่ได้ทำไปแล้วมันไม่เหมือนเราทำอาหารนี่เราซื้อวัตถุดิบมาเราปรุงเราออกมาเป็นจานเรากินได้ทันทีแต่ฮวงจุ้ยเนี่ยมันอะไรก็มันจับต้องไม่ได้อะคุณแอนคิดว่าไงฮะมันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของแอนเนี่ยแอนเชื่อในตัวของท่านอาจารย์แล้วก็ลองปฏิบัติแล้วบางสิ่งบางอย่างแอนสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่ามันใช่มันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันลงตัวไปหมดแล้วครับคุณแม่ที่บอกว่าลงตัวคือผมเข้าใจนะผมเข้าใจสิ่งที่คุณแอนกำลังจะสื่อแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้ผมทำหน้าที่ตรงนี้ผมก็ถามแทนอีกหลายคนบางคนที่ก็ดูอยู่ก็อาจจะบอกเอ้ยเพราะคุณเชื่อคุณชอบไงคุณเชื่อไงมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เป็นได้แต่เชื่อเถอะครับว่าของบางอย่างมันมีทามมิ่งของมันมันบางอย่างที่เราแม้ว่าเราอยากจะได้จริงๆเหมือนสมมุติว่าเราอยากจะซื้ออะไรทั้งชิ้นไปถึงบางทีร้านปิดไปถึงร้านเปิดก็จริงแต่ของชิ้นนั้นมีคนซื้อไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะวิชาที่คุณแอนกำลังเรียนรู้ฮวงจุ้ยนี่ก็เช่นกันหลายๆอย่างที่คุณแอนบอกว่ามันเป็นมันลงตัวทำไมถึงได้มาตอนนี้มาแล้วเป็นจังหวะที่คุณแม่พร้อมที่จะให้ทำเรื่องที่เรื่องบ้านหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องเงินเรื่องรายได้ต่างๆที่มันเข้ามาในช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ที่เราอยู่เมืองไทยพอดีมันไม่ใช่เขาเรียกอะไรมันไม่ใช่ที่เราจะสามารถมาอยู่ที่นี่ได้ตลอดเวลาใช่ค่ะท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์หมาไหมครับ
ต้องฝากกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์เมตตาลูกศิษย์ในทุกคนเลยที่เชื่อและศรัทธาในอาจารย์หรือบางคนอาจจะมาเรียนรู้อันเชื่อว่าทุกอย่างโอเคบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าถ้าคุณไม่เชื่อแล้วคุณไม่ลองเข้ามาดูคุณก็จะไม่ทราบว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรแล้วเป็นจังหวะมาพอดีรอบนี้นี่อาจารย์มีของขวัญลดราคาใช่ไหมใช่ไหมที่เป็นจังหวะอีกอันหนึ่งใช่ไหมผมเห็นใส่สร้อยอะไรอยู่เนี่ยเจ็ดจักระค่ะรู้ได้ยังไงครับว่ามีความหมายอะไรยังไงทำไมถึงใช้สร้อยอันนี้ครับจะครอบคลุมทั้งหมดก็เส้นเดียวแล้วก็เมื่อวานได้สร้อยมุกมุกเก้าสมุกเจ้าสมุดนี่คือเพิ่งได้เมื่อวานนี่เองค่ะก็ใส่เลยเป็นจังหวะที่อาจารย์ลดราคาก็มาได้พอดีเลยนี่คือเรื่องราวของคุณแอนนะคุณเกศนรินทร์มหาราชหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาที่วันนี้มานั่งพูดคุยกันแม้ว่าจะเป็นศิษย์ใหม่แม้ว่าจะเพิ่งจะเริ่มเรียนแต่ความศรัทธานี้ล้นเหลือเต็มเปี่ยมแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าโอเคลงชื่อทำตะกี้แล้วลงชื่อจะขอเชิญอาจารย์ไปตรวจบ้านที่สุพรรณด้วยยังไงก็ตามขอให้คุณแอนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการทุกๆเรื่องทุกๆประการนะครับขอบคุณเจอตัวจริงอาจารย์ยังไงเนี่ยยังค่ะยังนี่คือตั้งแต่อิตาลีมาจนถึงวันนี้ยังไม่เคยเจอมาเจอผมสัมภาษณ์ก่อนเลยถูกต้องครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกนี่อาจารย์มาพอดีก็คงได้เข้าไปกราบอาจารย์ด้วยนะยังไงก็ตามขอให้คุณแอนประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการและเดี๋ยวปีหน้ากลับมาอีกทีมาให้สัมภาษณ์กันอีกครั้งนึงตอนนั้นก็คงเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเรียบร้อยแล้วที่อิตาลีใช่ไหมยังคงยังค่ะต้องใช้เวลา3ปีหมายถึงสอบได้ในเส้นอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ยังไงขอให้สมหวังทุกประการนะครับขอบคุณมากครับคุณแอนเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้าอย่างที่บอกฮะว่าอย่าเพิ่งเชื่อเราอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อใครก็ตามที่นั่งคุยอยู่ตรงนี้เชื่อตัวเองมาเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างที่คุณแอนทำนะครับแล้วก็มารู้ว่าอาจารย์สอนอะไรสอนแล้วถูกจริตเราหรือเปล่าถ้าถูกเรียนต่อถ้าไม่ถูกไปทำอย่างอื่นจะได้ไม่เสียเวลานะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/ห่วงจุ้ยอาจารย์มาวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ